สวัสดีค่ะทุกคนบีเดลเองวันนี้บีเดลจะมาลองอะไรที่แปลกหน่อยคือจะมาวิดีโอรีวิวตัวของที่เพิ่งได้มาวันนี้เลยจะเป็นตัวโอคารินาไฟฟ้าจาก ThinkGeek เพิ่งมาถึงวันนี้สดๆร้อนๆโอเคเป็นไงมาดูกันข้างในกล่องก็จะมีเป็นตัวโอคารินาอันนี้จะเป็นภาคจากโอคารินาออฟไทม์ของชิ้นนี้มาจากThinkGeek เป็นคนซื้อลิขสิทธิ์มาทำโอเคโอคารินาจะเป็นขลุ่ยชนิดหนึ่งตามที่เคยเล่าให้ฟังไปใน Tinkle Talk โอคารินาตัวเนี้ยจะไม่มีปุ่มให้ไม่มีช่องให้เป่าละแต่ว่าจะเป็นปุ่มกดแทนอย่างนี้ก็จะมีเสียงออกมาใส่ถ่านเป็นพลังงานเป็นถ่าน 3A 3ก้อนแล้วก็จะมีลำโพงด้านหลังก็จะมีเป็นปุ่มปรับได้ปรับโหมดมันจะมีอยู่2โหมดด้วยกันก็คือเป็นโหมดฟรีเพย์อ่ะเหมือนกับว่าเล่นกดปุ่มอะไรก็ได้อะไรเงี้ยกับอีกโหมดนึงก็คือเป็นโหมดเหมือนกับว่าเราถ้าเรากดครบ6ตัวโน้ตมันก็จะเล่นเพลงในเกมขึ้นมาอย่างเช่นเซลดาละลาบายSong of Stormอะไรนี้โอเคเดี๋ยวอาจจะมาเล่นให้ฟังนะในกล่องก็จะมีเป็นตัวนี้ด้วยมันจะเป็นสมุดโน้ตเพลงแล้วก็เหมือนกับตัวคู่มือการใช้ด้วยว่าถอดแบตยังไงปุ่มกดมีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นมีเป็นอาร์ตเวิร์กเล็กๆน้อยๆมีแบบเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆแล้วก็จะมีนี่เป็นหน้านี้เป็นโน้ตเพลงโอเคมาเดี๋ยวแอดจะมาเล่นให้ฟังสักเพลง2เพลงเราเริ่มจากเซด้าละลาบายก่อนทำไมมันไม่ติดล่ะเอาใหม่เขาปรับโหมดผิดไว้ป่าวะอ้าวเขาปรับโหมดผิดเอาใหม่น่ารักเก๋ๆเป็น Song of Storm มั่งนี่น่ารักดีก็เล่นเพลินๆเครื่องนี้มีอยู่สามารถปลดล็อกได้6เพลงก็6เพลงก็ตามนี้เลยหรือว่าจะเล่นแบบฟรีเพลย์ก็ได้มีแอดเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตอยู่ให้เซิร์ชเป็นแบบเนี่ยเป็นโอเคนะแบบเนี้ยแล้วก็มันจะมีโน้ตเพลงให้เล่นก็เล่นเพลงอะไรก็ได้อะไรอย่างงี้เก๋ๆน่ารักดีอ๋อลืมบอกจะมีเป็นฐานรองมาให้ด้วยเอาไว้ตั้งโชว์ได้เป็นไงถือว่าโอเคนะรายละเอียดทำได้ดีสวยจับถนัดมือแล้วก็เพลินดีน่ารักเอาไว้ตั้งโชว์ส่วนเรื่องรายละเอียดซื้อที่ไหนยังไงราคาเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงตามอ่านกันในคอนเทนต์แล้วกันนะจ๊ะโอเคเท่านี้แหละไปละสวัสดีค่ะ